สโมสรญี่ปุ่นเปิดตัวเพียวอัชราพรนักวอลเลย์บอลหญิงไทยลุยวีลีก2023ถึง2024เพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยย้ายซบสโมสรลูกยางในประเทศญี่ปุ่นลุยศึกวีลีก2023ถึง24 NEC Red Rocket แชมป์เก่าวอลเลย์บอลหญิงวีลีกดิวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวอัชราพรคงยศหัวเสาทีมชาติไทยเข้าร่วมทีมในการแข่งขันฤดูกาล2023ถึง24แชมป์ลีกสูงสุดของแดนปาดิบ8สมัยยืนยันผ่านหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในการเสริมอัชราพรคงยศดาวตบวัย28ปีเข้ามาเป็นผู้เล่นโควต้าเอเชียคนใหม่ของทีมทำให้ดาวตบสาวไทยจะได้ลงเล่นที่ลีกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกรวมถึงยังจะได้ร่วมงานกับโคกะซาลินะหัวเสากัปตันทีมชาติญี่ปุ่นนอกจากนี้ NEC ยังเสริมผู้เล่นโควต้าต่างชาติอีกคนได้แก่ดานี่ดูหัวเสาทีมชาติสหรัฐอเมริกาวัย24ปีเข้ามาร่วมทีมอีกคนสำหรับอัชราพรเริ่มต้นเล่นลีกอาชีพกับสุพรีมทิพยะชลบุรีอีเทคก่อนจะย้ายไปเล่นลีกต่างประเทศครั้งแรกกับจาการ์ตา BNI 48ในอินโดนีเซียฤดูกาล 2018-19 ล่าสุดลงเล่นให้กับซาริเย่ทีมในเติร์กิสวอลเลย์บอลลีกประเทศตุรกีในฤดูกาล 2021-2022 2022-2023 ขณะเดียวกันอัชราพรเป็นผู้เล่นไทยคนใหม่ที่เปิดตัวกับทีมลีกญี่ปุ่นต่อจากชัชชุออนมกศรีหัวเสาทีมชาติไทยที่เปิดตัวไปแล้วกับวิกตอรีนาฮิเมจิทีมในดิวิชั่น2นอกจากนี้ยังมีพิมพิชยากกรำปีหลังทีมชาติไทยที่ยังอยู่กับคูโดเปะอควาไฟรีและหัตถยาบำรุงสุขบอลเร็วที่ยังเล่นให้กับโตโยต้าออโต้บอดี้คุนซี NEC Red Rocket จะลงสนามเกมแรกในวีลีกดิวิชั่น1พบกับเดนโซแอริบี้ในวันที่28ตุลาคมเวลา 11 นาฬิกาขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ